ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบีจะพาทุกคนนะคะมาถักนะคะถักเป็นกระเป๋าโดมนะคะตัวกระเป๋าโดมนะคะตัวแรกเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะตัวอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นตัวโดมครอบนะคะขนาดพอเหมาะบีใส่ขนาดและรายละเอียดไว้ให้ตัวนี้นะคะซื้อที่บ้านคุณแหม่มเดี๋ยวบีแปะ Facebook ไว้ให้ด้วยจะได้มา2ชิ้นนะคะ1ชุดจะได้มา2ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นแผ่นตัวนี้นะคะตอนได้มานะคะเราจะเห็นเขามัวนิดนึงนะคะให้ดึงพลาสติกออกด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะด้านข้างนะคะเขาจะมีรูให้เราถักนะคะเสร็จแล้วนะคะไหมที่ใช้นะคะบีใช้เป็นไหมผ้ายืดตัวนี้เลยเขาจะมีขนาดแนะนำนะคะแนะนำขนาดของโครเชต์แล้วก็น้ำหนักในคลิปนี้นะคะตัวกระเป๋าของบีนะคะบีใช้ไหมตัวสีหลักเลยสีดำนะคะบีใช้ทั้งหมด200กรัมด้วยกันนะคะน้ำหนักมือของบีจะดึงแน่นนิดนึงแต่ถ้าใครดึงปล่อยหรือว่าเปลี่ยนขนาดเข็มนะคะให้ซื้อเผื่อไว้เลยนะคะโดยประมาณ300กรัมนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเนื้อไหมหรือว่าความยาวของเขานะคะมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะถึงน้ำหนักจะพอดีหรือว่าน้ำหนักจะเท่ากันแต่บางทีความยาวของไหมไม่เท่ากันในแต่ละม้วนด้วยนะคะใช้อยู่2สีนะคะตัวสีชมพูนะคะบีจะเอามาถักเป็นโบนะคะพอดีสีแดงหมดนะคะบีจะขอใช้เป็นตัวสีชมพูแทนนะคะเข็มที่บีใช้นะคะบีใช้เป็นเบอร์6ทับ0นะคะใช้ด้านนี้นะคะเข็มถักนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนนะคะเป็นเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็7ทับ0 8ทับ0ก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่เราเลยนะคะแต่บีใช้ตัวนี้นะคะบีจะเกี่ยวและบีต้องการความแน่นของเขานะคะมันจะโอเคมากนะคะตัวนี้เข็มเย็บตรงนี้ซื้อได้จากร้านเดียวกันเลยร้านคุณแหม่มนะคะเขาจะมีความงอโค้งนะคะมันจะเป็นเข็มพลาสติกนะคะมันจะเข้ารูปและเย็บง่ายมากนะคะตรงนี้เลยห่วงนะคะห่วงตัวดีตัวนี้จะไว้ใส่ด้านข้างนะคะพร้อมกับคล้องโซ่เนาะพร้อมกับคล้องโซ่เลยและตัวนี้นะคะตัวล็อกเดี๋ยวเราจะเอาไว้มาร์กจุดมาร์กแถวกันนะคะพอดูอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะช่องนะคะช่องทั้งหมดนะคะรอบตัวนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณ45รูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะตรงไหนก็ได้นะคะเริ่มด้วยการสอดนะคะบีจะสอดโครเชต์เข้าไปนะคะอันนี้แล้วแต่ทริคของแต่ละคนนะคะของบีจะสอดโครเชต์เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงออกมานะคะจับป้ายนะคะจับป้ายให้ติดกับตัวแผ่นนะคะถักโซ่1ครั้ง2ครั้งแล้วจิ้มนะคะบีจะจิ้มลงที่เดิมก่อนนะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็ดึงทะลุออกมาแบบนี้พันถัก X ธรรมดานะคะได้แล้ว1ครั้งพันถักโซ่1โซ่จิ้มลงรูนะคะแล้วเอาตัวปลายไหมนะคะเสร็จปลายไหมตรงนี้นะคะไว้พาดไว้บนโครเชต์แบบนี้นะคะเกี่ยวถ้าใครเกี่ยวไม่ถนัดนะคะให้ใช้นิ้วโป้งนะคะหรือว่าใช้มือช่วยนะคะนิดนึงนะคะกดลงไป
เกี่ยวให้รอดผ่านรูออกมานะคะพอดีถ้าเราใช้โครเชต์ใหญ่กว่านี้นะคะมันจะผ่านรูไม่ได้นะคะตรงนี้ผ่านถัก x 1ครั้งแล้วก็ถักโซ่1ครั้งแล้วถักสลับกันไปแบบนี้นะคะจิ้มลงไปเก็บไหมเป็นในตัวด้วยเลยนะคะอุ๊ยอุ๊ยระวังหลุดนะคะจิ้มดึงถัก x 1ครั้งถักโซ่1ครั้งช่องถัดไปถัก x 1ครั้งถักโซ่1ครั้งถัก xเราจะทำแบบนี้นะคะจนรอบชิ้นงานนะคะจนครบทุกช่องนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องเกรงมือมากจนเกินไปนะคะจับนะคะบีจะจับแบบนี้นะคะมันจะทำให้แบบรู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบเกรงข้อมือไปด้วยนะคะนี่ค่ะถ้ามันควักยากนะคะบีจะควักกดเขาลงนะคะกดลงแบบนี้มันก็จะผ่านรูออกมานะคะถักโซ่หนึ่งครั้งช่องถัดไปควักกดลงนิดนึงเนี่ยผ่านรูเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำจนรอบชิ้นงานนะคะเดี๋ยวบีข้ามไปจนเสร็จครบรอบชิ้นงานก่อนนะคะตรงนี้นะคะถ้าชิ้นงานนะคะตกกล้องไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะคะยังไม่คุ้นชินนะคะพยายามดูให้ได้ดีที่สุดนะคะค่อยๆถักไปนะคะไม่ต้องเกรงนะคะอย่าเกรงข้อมือจนเกินไปนะคะเพราะเวลาถักตัวไหมผ้ายืดนะคะถ้าเราเกรงนะคะมันจะทำให้ปวดข้อมือมากเลยนะคะตรงนี้ด้วยน้ำหนักของตัวไหมและด้วยความยืดหยุ่นของตัวเขานะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชื่อมได้เลยนะคะเชื่อมนะคะเชื่อมตรงนี้เห็นไหมเอ่ยสี่ชิ้นงานเสร็จแล้วขึ้นโซ่สองครั้งไปในแถวที่สองนะคะขึ้นโซ่หนึ่งสองแล้วไปในแถวที่สองพอไปในแถวที่สองนะคะถามว่าเราจะเริ่มตรงไหนทีนี้เราจะเริ่มตรงไหนดีนะคะก็คือจุดนี้เลยนะคะเราจะเว้น1ถัก1เว้น1ถัก1เว้น1ถัก1ใช้แบบเมื่อกี้นะคะมาแถวที่2ขึ้นโซ่2เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเว้นไปเลยนะคะ1หลักนะคะ1หลักก็คือ1โซ่ของเราตรงนี้นะคะแล้วมาถัก x ในตัวที่2จิ้มลงไปนะคะจิ้มแบบนี้เลยทะลุกันแบบนี้นะคะจิ้มถัก x 1ครั้งถักโซ่1ครั้งข้ามไป1ช่องเห็นช่องอยู่เนาะเห็นช่องอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ข้ามไป1จิ้ม
ในช่องที่2ดึงขึ้นมาพันดึงออกมานะคะดึงออกมาให้หมดถักโซ่1ครั้งสีดำนี่อาจจะดูยากนิดนึงนะคะพอถักโซ่1ครั้งข้าม1ช่องไปในช่องที่2จิ้มดึงขึ้นมาพันถักโซ่1ครั้งจิ้มในช่องที่2ดึงขึ้นมาพันถักโซ่1ครั้งเว้น1จิ้ม2ถักเอ็กถักโซ่1ครั้งสลับกันไปนะคะสลับกันไปจนครบแถวนะคะจิ้มพันพยายามนะคะไม่เราจะไม่ปล่อยมือจนเกินไปและจะไม่ดึงจนแน่นเกินไปนะคะถ้าปล่อยมือมากไปปล่อยน้ำหนักมือมากไปนะคะตัวไหมนะคะเวลาเราถักชิ้นงานนะคะมันจะมีความย้วยนะคะก็คือมันจะนูนตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนะคะให้ใช้น้ำหนักมือที่ดึงแล้วไม่รู้สึกว่าตัวไหมนะคะมันหย่อนเวลาเราถักนะคะหรือว่ามันตึงเกินไปนะคะจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาถักให้ครบนะคะในแถวที่2แถวที่2และแถวที่3นะคะตัวนี้นะคะแผ่นหลังเนาะตัวที่ไม่ใช่โดมนะคะตัวนี้บีจะถักทั้งหมด3แถวนะคะเราจะถักแค่3แถวด้วยกันนะคะถักโซ่1ครั้งเชื่อมวิตกขอบเชื่อมโซ่2พอได้โซ่2เรียบร้อยนะคะถัก x นะคะเว้น1นะคะเว้น1แล้วก็ถัก x ลงไปถักโซ่1ครั้งเว้น1ช่องถัก x ลงไปวนนะคะวนจนครบ3แถวเลยนะคะตัวนี้วนให้ครบ3แถวนะคะพอได้ตรงนี้แล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะไม่ต้องถักโซ่นะคะให้ดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะให้ตัดปลายไหมแล้วดึงออกมาย้อนกลับให้ดูนะคะเราจะถัก X ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราจะไม่ถักโซ่เราจะตัดปลายไหมแล้วก็ดึงออกมาให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะบีจะเย็บเก็บปลายนะคะเวลาวิธีเย็บนะคะจิ้มลงไป2ช่องแบบนี้เลยนะคะเหมือนเราจะถัก X อะค่ะ
เหมือนเวลาเราจะถัก X เนาะเราจะจิ้มลงไปที่โซ่ใช่ไหมคะที่โซ่ที่หลัก2อันเราก็จะเอาเข็มนะคะสอยไปสอยทะลุผ่านดึงนะคะพอดึงมาเสร็จแล้วให้เอาปลายเข็มนะคะสอดไปตรงกลางก็คือตรงเหลี่ยมนี้นะคะตรงที่มันเป็นตัว V อยู่นี้นะคะหรือว่าตัว A นะคะจิ้มทะลุออกไปทีนี้มันเราก็จะได้เรียบเนียนนะคะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะเราจะเก็บเป็นลายเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็เก็บไหมนะคะเก็บรายละเอียดเก็บไหมไว้ด้านในนะคะค่อยๆเอาเข็มจิ้มไปนะคะพอจิ้มโอเคเรียบร้อยนะคะว้ายหลุดตัดปลายไหมนะคะตัดปลายไหมนิดนึงได้แล้วนะคะในส่วนของตัวแผ่นนะคะตัวแผ่นด้านหลังนะคะขึ้นทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะและ B นะคะ B ทำตัวของตัวโดมนะคะตัวนี้นะคะถักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะได้ออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของตัวโดมนะคะ B ใช้ทั้งหมด5แถวด้วยกันนะคะ B ต้องการในส่วนด้านหน้าให้เขามีความกว้างเนาะเวลาเราเย็บประกบกันนะคะเขาจะมีความหนาของชิ้นงานเวลาจะล้วงหรือว่าจะหยิบเอาของด้านในนะคะมันจะสะดวกนิดนึงนะคะถ้าเราทำความกว้างตรงนี้นะคะเล็กไปก็คือจำนวนแถวน้อยไปนะคะมันจะทำให้การหยิบจับหรือว่าล้วงของในกระเป๋ายากนะคะไม่งั้นเราต้องใส่ซิปนะคะใส่ซิปเพื่อที่จะเปิดเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนตัวแผ่นกลมเมื่อกี้เลยนะคะก็คือถักไปตามช่องนะคะถัก 1x ถักโซ่1ถัก 1x ถักโซ่1วนไปนะคะจนครบทั้งหมด5แถวนะคะตัวนี้ใช้5แถวส่วนตัวด้านหลัง B ใช้อยู่ที่3แถวด้วยกันนะคะหรือว่าใครอยากเพิ่มแถวนะคะให้เขามีชั้นความกว้างที่เยอะขึ้นนะคะอยากให้มีความกว้างที่เยอะขึ้นเราก็สามารถเพิ่มชั้นเพิ่มแถวเข้าไปได้เลยนะคะเวลาถักนะคะในแถวสุดท้าย B อยากให้ดึงน้ำหนักมือนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยนะคะมันจะบานออกนะคะมันจะออกไปเป็นออกด้านข้างแบบนี้นะคะให้ดึงนิดนึงแล้วเขาจะออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะพอได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำในส่วนของหูกันต่อนะคะเดี๋ยวไปทำในส่วนของหูแล้วก็ของโบนะคะแล้วค่อยมาประกอบเดี๋ยวไปทำหูกันค่ะ
เดี๋ยวเรานะคะจะมาต่อในส่วนของหูนะคะแบบนี้เลยตัวนี้นะคะถือว่าใช้ไหมเยอะเหมือนกันนะคะมีน้ำหนักนะคะเราจะถักหูแบบนี้นะคะโดยการเริ่มนะคะเราจะเริ่มโดยการขึ้นชิ้นงานก้นหอยนะคะขึ้นชิ้นงานก้นหอยแบบขึ้นชิ้นงานก้นหอยทั้งหมด 8x ด้วยกันนะคะวิธีขึ้นนะคะพับจิ้มลงไปนะคะหันไหมเกี่ยวมาถักโซ่1ครั้งนะคะอุ้ยอะไรติดถักโซ่1ครั้งก่อนตัวนี้ยังไม่นับจิ้มลงในห่วงนะคะจิ้มลงไปในห่วงเลยเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะนับ1จิ้มลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมานับ2ทำให้ครบ8ครั้งนะคะจิ้มเกี่ยวขึ้นมา3จิ้มเกี่ยวขึ้นมา4ดึงนิดนึงและ8นะคะพอได้ 8x เรียบร้อยนะคะปลายของเรานะคะดึงได้เลยนะคะดึงแน่นๆนิดนึงนะคะเขาก็จะหุบเข้าหากันนะคะระวังหลุดนะคะเสร็จแล้ว4ชิ้นงานนะคะก็คือเชื่อมนะคะเราจะเชื่อมแถวเข้าด้วยกันเชื่อมเป็นวงกลมนะคะจิ้มลงไปเลยดึงไหมทะลุผ่านทั้งหมดเลยนะคะออกมาแบบนี้ได้แล้วนะคะแถวที่1ทั้งหมด 8x ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะไปต่อกันที่แถวที่2นะคะให้ขึ้นโซ่2ครั้งนะคะ1 2พอได้โซ่2แล้วหลังจากนี้เราจะถักแบบ F นะคะเราจะถัก F นะคะพันนะคะพัน1ครั้งจิ้มลงไปในช่องแรกนะคะเราจะเห็นชัดเลยนะคะช่องแรกนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงอยู่บนโครเชต์นะคะมีเชือกอยู่3เส้นนะคะพันอีกครั้งหนึ่งปล่อยออกไป2เส้นนะคะลอดผ่าน2เราก็จะเหลือ2นะคะแล้วก็พันปล่อยไปอีก2ได้มาแล้ว1ครั้งลงซ้ำที่เดิมนะคะลงซ้ำที่เดิมหรือที่เรียกว่า V นะคะการลงซ้ำเราจะเรียกว่า V นะคะพันจิ้มลงไปที่เดิมนะคะอีก1ครั้งเกี่ยวขึ้นมาปล่อย2ปล่อย2ได้แล้วนะคะ1 V เราจะถักแบบนี้นะคะลงช่องละ2ครั้ง2ครั้งนะคะไปจนครบรอบชิ้นงานนะคะหรือว่าทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะคะพันจิ้มลงไปในช่องถัดไปปล่อยทีละ2พันจิ้มซ้ำปล่อยทีละ2ได้แล้วนะคะ
V ทั้งหมด2ครั้งนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะคะจิ้มในช่องถัดไปปล่อยทีละ2ท่านจิ้มปล่อยทีละ2ท่านจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาปล่อยทีละ2จิ้ม3ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะครบแล้วทั้งหมด8 V ด้วยกันนะคะได้ V มาแล้วทั้งหมด8ครั้งให้เชื่อมแถวเลยนะคะเชื่อมเรียบร้อยเสร็จแล้วขึ้นโซ่2มาต่อกันที่แถวที่3นะคะขึ้นโซ่2ครั้งแถวที่3เราจะถัก 1F 1V นะคะถักช่องแรก F ช่องที่2 V F V F V สลับกันไปนะคะถัก F ก่อน1ครั้งถัก V 1ครั้งถัก F 1ครั้งถัก V1ครั้งทำแบบนี้นะคะสลับกันไปจนรอบชิ้นงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วรู้สึกปวดข้อมือนะคะให้พักก่อนนะคะอย่าฝืนนะคะยิ่งถ้าใครนะคะไม่ค่อยได้ใช้แรงเยอะในการถักนะคะตัวไหมผ้ายืดนี้หนักข้อมือจริงๆนะคะครบแล้วนะคะในแถวที่3เชื่อมชิ้นงานได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่2ครั้งนะคะแล้วไปต่อกันที่แถวที่4นะคะพอขึ้นโซ่2เรียบร้อยนะคะในแถวที่4เรานะคะจะถักไปทั้งหมด 24F ด้วยกันนะคะถัก F รอบชิ้นงานนะคะไม่ลดไม่เพิ่มนะคะ
ช่องละ1ครั้งเลยนะคะถักจิ้มลงไปนะคะช่องละ1ครั้งจนครบรอบชิ้นยานนะคะเราจะได้ออกมาทั้งหมด 24F ด้วยกันนะคะทีนี้นะคะถ้าได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ 24F นะคะให้ปิดแถวนะคะเชื่อมแถวก่อนเสร็จแล้วขึ้นโซ่2เหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่2แล้วมาต่อกันที่แถวที่5นะคะแถวที่5จะถัก 1F1A นะคะเราจะให้เขาโค้งแบบนี้นะคะมาถัก F ก่อนนะคะถัก F 1ครั้งจิ้มลงไปถัก F 1ครั้งถัก A นะคะจิ้มก่อนเลยนะคะจิ้มในช่องที่2นะคะจิ้มเกี่ยวขึ้นมาแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะจิ้มอีกช่องหนึ่งเกี่ยวขึ้นมามี3ห่วงใช่ไหมคะ B จะพันปลดทีละ2เหมือนเดิมได้แล้ว A นะคะพันถัก F 1ครั้งจิ้มถัก A จิ้ม2ช่องจิ้มช่องที่1จิ้มช่องที่2ปล่อยทีละ2ถัก F พัน1ครั้งจิ้มลงไปถัก A จิ้มช่องที่1จิ้มช่องที่2ปล่อย2ปล่อย2ถัก Fถัก A สลับกันไปนะคะจนรอบชิ้นงานของเราเลยนะคะพอครบแล้วนะคะก็เชื่อมแถวเหมือนเดิมนะคะขอโทษด้วยนะคะพอครบเรียบร้อยนะคะตัวสุดท้ายยังไม่ต้องทำอะไรนะคะไว้ไปไหมยาวนิดนึงนะคะเผื่อเราจะเอาไปเย็บติดกับชิ้นงานนะคะเราจะเก็บปลายนะคะให้เหมือนกับตัวขอบเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจิ้มไปตรงนี้นะคะจิ้มแถวเนาะดึงจิ้มเข้าตรงกลางThank you.
ได้ออกมาแล้วนะคะในส่วนของหูนะคะทำ2ชิ้นด้วยกันนะคะนี่หูมิกกี้เมาส์ก็ออกมาแล้วเดี๋ยวไปทำโบกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักโบกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะในการถักโบนะคะให้ขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ทั้งหมด18โซ่ด้วยกันนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ทั้งหมด18โซ่ด้วยกันนะคะเริ่มนะคะ1 2ตอนถักโซ่นะคะไม่ต้องดึงแน่นจนเกินไปนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 167และ18นะคะพอได้18โซ่แล้วนะคะหลังจากนี้เราจะถักลาย F นะคะเราจะถักลาย F พันนะคะแล้วให้ย้อนกลับมา2ช่องนะคะ1 2ลงช่องที่3ตรงนี้นะคะจิ้มลงไปเลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงใช่ไหมคะพันปล่อยออกไป2ปล่อยออกไป2แบบนี้นะคะถักไปทั้งหมด16 F ด้วยกันนะคะพันจิ้มมันจะม้วนนิดนึงนะคะในช่วงแรกๆนะคะพอได้ครบ 16F แล้วนะคะอุ้ยหลุดอ่ะ F ที่16นะคะพันเป็นก้นหอยเลยอ่ะค่อยๆนะคะเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่2โซ่นะคะ1 2พลิกชิ้นงานนะคะไปต่อกันที่แถวที่2นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปทั้งหมด6แถวด้วยกันนะคะถักไปกลับแบบนี้นะคะทั้งหมด6แถวด้วยกันแถวละ 16F นะคะเวลาขึ้นแถวใหม่นะคะ
ให้ขึ้นโซ่2เสมอนะคะขึ้นโซ่2แล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจริงๆนะคะเราไม่ได้ฟิกแถวว่าต้องเป็น5แถว6แถวนะคะอยู่ที่ขนาดนะคะขนาดความสูงของโบที่เราต้องการด้วยนะคะบางคนนะคะชอบโบใหญ่ๆเราก็จะเพิ่มไปตั้งแต่ขั้นแรกเลยก็คือเพิ่มโซ่ก่อนเลยนะคะเพิ่มโซ่เพิ่มแถวขึ้นไปได้นะคะเราสามารถปรับความเล็กความใหญ่ของโบเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขอข้ามไปตอนถักครบทั้งหมด6แถวแล้วนะคะจะได้ไวขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ครบทั้งหมด6แถวเรียบร้อยนะคะได้ครบ6แถวนะคะให้เราลองพับดูนะคะว่าเราพอใจกับโบหรือยังนะคะทีนี้นะคะสำหรับ B นะคะเดี๋ยว B จะถัก X รอบชิ้นงานอีก1รอบนะคะถัก X รอบชิ้นงานอีก1รอบนะคะเมื่อได้แถวที่6เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถัก X รอบชิ้นงานนะคะโดยการขึ้นโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็ถัก X ไปนะคะจะมีช่องให้เราเห็นชัดนะคะว่าเราจะจิ้ม X ลงตรงไหนนะคะมันจะไปตามแถวเขาเลยนะคะพอถึงตรงมุมนะคะถักเสร็จแล้วปลายไหมนะคะปลายไหมเราสามารถเก็บเรียบไปกับการถัก X ได้เลยนะคะวิธีเก็บก็คือพยายามให้ตัวปลายตัวนี้ค่ะอยู่ด้านบนของโครเชต์นะคะมันก็จะเรียบไปด้วยกัน
เรียบร้อยนะคะไว้ไปไหมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไหมก่อนวิธีเก็บนะคะเหมือนเดิมเลยสอดตรงปลายนะคะโอ้ยขอโทษนะคะตกกล้องยังไม่ชินกับตัวกล้องตัวใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยมุมกล้องเปลี่ยนนะคะทีนี้นะคะบีจะเก็บปลายไหมนะคะไว้ด้านหลังนะคะเก็บไว้ยาวๆนิดนึงเสร็จแล้วก็ตัดนะคะจัดทรงนะคะจัดทรงก่อนตัวไหมยืดนะคะดึงนิดนึงนะคะตอนถักเสร็จตอนถักโบเสร็จนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะมีจะเย็บล็อกเขาไว้ก่อนใครมีโบสำเร็จนะคะจะใช้โบสำเร็จเลยก็ได้นะคะอบีจะมัดเราได้โบออกมาแล้วนะคะโบได้มาแล้วได้โบได้หูนะคะเดี๋ยวบีจะพามาประกอบเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะตัวส่วนด้านหน้าของเรานะคะก็คือตัวที่เป็นโดมตรงนี้เลยนะคะบีจะติดโบไปก่อนนะคะจะเย็บติดโบจะเย็บโบติดนะคะเราจะเย็บโบติดก่อนเลยนะคะ
ในส่วนโบมาแล้วนะคะจัดระเบียบโบนิดนึงนะคะจัดทรงจัดอะไรด้วยนะคะพอได้โบแล้วเราจะไปเย็บหูกันต่อนะคะบีจะเย็บติดขอบเส้นแรกนี่เลยนะคะประมาณแถวที่2นะคะก็คือเย็บในช่องระหว่าง1 2กับ2 3นะคะไว้กิ้งไม่ค่อยเย็บไปนะคะตรงนี้จะเย็บไม่ค่อยถนัดนะคะมันติดกล้องนะคะเป็นท่าที่ไม่ถนัดเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะได้หูมาแล้วหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บอีกข้างนึงนะคะเย็บให้ครบ2ข้างนะคะพอเราประกอบนะคะในส่วนนี้นะคะประกอบด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบด้านหลังกันนะคะการประกอบด้านหลังนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเตรียมไหมนะคะเตรียมไหมสีดำไว้ความยาวพอประมาณนะคะดูตรงกลางนะคะบีจะมาร์คตัวเริ่มไว้ก่อนนะคะถ้าตรงนี้เป็นตรงกลางนะคะนับไปเลยนะคะมาร์คตรงกลางก่อนแล้วนับไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มาร์คตัวที่15นะคะมาร์คไว้ที่ตัวที่15ทั้งซ้ายและขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 15นะคะถ้าสังเกตนะคะมันจะอยู่ตรงกลางหูทั้งสองฝั่งเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะประกบนะคะให้ดูนะคะมันจะมีรอยต่อของแถวนะคะให้เอาไว้ด้านล่างนะคะเราจะพับประกบกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
ปีจะเย็บโซ่ต่อโซ่นะคะเวลาเย็บให้เย็บทะลุแบบนี้นะคะทะลุแบบนี้ไปหาอีกหนึ่งอันนะคะเราจะเห็นประมาณนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวปรับแสงให้จะอยู่แบบนี้เลยอันแรกนะคะอันแรกนี่คือเราจะวนซ้ำไปมาสัก2รอบนะคะแล้วก็ไปโซ่ถัดไปได้เลยนะคะอันนี้บีปรับแสงให้มันสว่างขึ้นนะคะถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะเราจะได้เห็นในส่วนของสีดำนะคะเราจะได้เห็นโซ่ที่ชัดเจนขึ้นนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะถักไปเย็บนะคะเย็บไปประมาณ3โซ่นะคะก็คือ3ช่วงเนาะ3คู่แบบนี้พอได้3คู่แล้วนะคะบีจะใส่ห่วงตัวดีนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะบีจะล็อกกับตัวด้านข้างก่อนนะคะ2ครั้งด้านนี้นะคะเย็บยากจริงๆนะคะเย็บยากมากๆพอได้แล้วเราก็จะเย็บทะลุกลับไปนะคะคู่ไหนเนาะคู่นี้นะคะเราก็จะเย็บกลับไปหาคู่ของเขานะคะไปทีละอันแล้วก็ล็อกห่วง2ครั้งเรียบร้อยนะคะตรงห่วงได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะโฟกัสแล้วนะคะเย็บให้เขาไปตามคู่ของเขาเรื่อยๆนะคะจนไปใกล้จุดที่เรามาร์กไว้นะคะดึงให้แน่นนะคะตรงนี้
ไปคู่เขาเรื่อยๆเลยนะคะพอใกล้ถึงจุดที่เรามาร์กแล้วนะคะอย่าลืมนะคะให้ถอยออกไปแค่3จุดนะคะเดี๋ยวเราเย็บไปให้ถึงก่อนนะคะถึงแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ1 2 3นะคะใกล้แล้วแล้วเราก็จะใส่ห่วงตัวดีเข้าไปนะคะโดยที่เราจะเย็บเหมือนเดิมนะคะทุลักทุเลมากเลยนะคะตรงนี้ขออนุญาตเอาออกนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวบีจะเอาไหมนะคะไปล็อกไว้ที่โคนหูนะคะเย็บเก็บปลายไหมไว้ที่โคนหูนะคะมันจะได้ไม่มีรอยนะคะ
นี้ก็จะเรียบร้อยนะคะแกะตัวมาร์กได้เลยเดี๋ยวจะปรับแสงนิดนึงเรียบร้อยนะคะก็ใส่โซ่เข้าไปนะคะชุดเซตตรงนี้นะคะติดต่อคุณแหม่มได้เลยนะคะแต่ว่าจะติดตรงที่ไหมนะคะไหมเดี๋ยวบีแปะร้านที่แต่ละร้านนะคะว่าจะใช้ไหมแบบไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไหมไว้ให้ด้วยนะคะทีนี้ก็ตัวโดมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถอยให้ดูนะคะในส่วนของตัวโดมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคออกมาจากถ้าใส่โบสีแดงก็เป็นมิกกี้เมาส์เนาะตรงนี้เรียกเป็นมินนี่ละกันนะคะเป็นมินนี่เมาส์ละกันนะคะมีสายพร้อมนะคะดูรอบๆนะคะสามารถใส่ของได้นะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะมีมุมกล้องนะคะหลุดไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าบีขยับมาถักตัวงานชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะคะทุกทีมุมกล้องมันจะไอ้นี่เล็กน้อยนะคะเปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะคะมันถ้ามันตกเฟรมหรือว่าอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสอนเข้าใจยากอธิบายงงไปตรงไหนนะคะบอกกันได้เลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ